โอเคโอเคโอเคคราวนี้นะครับสตรีทไลท์เราไม่ได้มาอยู่ที่งานโนโตสลอนนะครับแต่พอดีตอนนี้คู่หูผมอ่ะงอนนิดนึงครับพอดีตากล้องเราเซตไม่ได้ครับวันนี้ช้านิดนึงครับตากล้องฟันเหยินของเราเนี่ยดูมันงอนอยู่มันงอนอยู่เดี๋ยวคุณลองดูวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานแบงคอกโนโตสลอนนะครับ2018ซึ่งก็เดี๋ยวสตรีทไลท์ของเราจะพาทัวร์งานนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปง้อเอดำนี่ก่อนมันงอนอยู่จะรีบถ่ายดำเพี้ยเลยเนี่ยไปไปเดี๋ยวเวลาทำงานแล้วเวลาทำงานแล้วอะไรทำงาน เร็วก็ทำงานเร็วๆทำไรนี่รอเครื่องบินอยู่รอเครื่องบินนี่อะไรตรงนี้ไปดูงานนี่ไงงานอะไรอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะโตเกียวอ่ะออโต้ซาลอนโตเกียวไงรอเครื่องอยู่นี่อยู่ที่ไทยแล้วถึงแล้วเร็วจะไปญี่ปุ่นอะไรเนี่ยโชคดีโชคดีอะไรเนี่ยงานเขาอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอยู่ที่ไทยนี่แหละที่ไทยมีเหรอมีเนี่ยรถญี่ปุ่นมาอยู่นี่หมดแล้วคุณไม่ต้องบินไปแล้วนี่สุวรรณภูมิไม่เหรอเนี่ยสุวรรณภูมิไปไหนสุวรรณภูมิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเข้าไปเดี๋ยวไปเจอเหี้ยอะไรหรือเปล่าอุ้ยพูดอุ้ยไม่เจอครับก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสตรีทไลท์นะครับครั้งนี้จะเป็นเทปเฉพาะกิจของเราสองคนนะครับที่งานโนโตซาลอนไหนอ่ะมันขึ้นยังอ่ะฝากเพื่อนๆไลค์กับแชร์ก่อนแป๊บนึงนะครับผมขอแชร์นิดนึงไหนอ่ะบีบตรงนี้ละแป๊บนึงนะครับเซตกล้องให้กับพี่ต้าก่อนเอ้ยเซตไมค์ให้กับพี่ต้านะครับกำลังงอนอยู่ครับหาทางกลับบ้านไม่ถูกคุณนัดตั้งแต่บ่ายสองเอ้ยนัดตั้งแต่สิบโมงเออไปโอเคไปมีคนดูเปล่ามีแล้วเราไปไหนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Challenger 2ไปไหนเนี่ยเราเข้าไปตรงไหนกันก่อนดีกว่าเราไปเริ่มแบบที่ Challenger 1กันก่อนดีกว่ามั้ยครับทุกทีเขาเปิดกันด้านหน้าเราไปเปิดด้านหลังมั้ยผมมึงจะทะลุไปนู่นเลยล่ะเออเอาตรงนี้นี่แหละเปิดตรงนี้เจอคนอื่นหรือเปล่าไม่เจอหาอะไรอยู่นั่นน่ะอ่ะแล้วเราไปซ้ายเราไป Challenger 1เราไปนู้นบนมานี่เพื่อความสบายใจดูบรรยากาศหน้างานก่อนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ไปก่อนฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานโนโตสลอนกันแบบละเอียดพี่ลิกกี้เจอเฟซบุ๊กนี่ไลฟ์สดอยู่โอ้โหสวัสดีโอ้ยินดีเลยแล้ววันนี้มามีอกบงอะไรไหมนี่ไปงานออโต้ซาลอนญี่ปุ่นไงอ๋อใหญ่ไหมอ่ะไปไหมนี่มีข้างในรถญี่ปุ่นนั่นเลยนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นใช่ใช่เมื่อกี้เข้าไปมาเหมือนกันได้มาเพียบนี่กำลังดังเลยตอนนี้ทำรายการเลยนะของ SCG เลยนะExtra Time วันนี้ก็เอานักบอลมาเอาอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็มีเฟิร์สสันตุกะไม่ใช่เฟิร์สวันนี้ก็เบอร์ใช่ไหมชาของหลังแบ็คตอนนี้บาดเจ็บอยู่ก็กลับมาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ทั้งทีมจะมามาที่นี่เหรอปู่ชายมาทำอะไรมาเข้ามาซื้อรถมาซื้อรถด้วยเมื่อกี้เข้าไปผมก็ได้มาเพียบเลยได้รถกระเป๋าตังค์ต้อยเราเดี๋ยวเป็นคนอย่างนี้เหมือนเดิมก็สำหรับใครที่อยากจะมาหาอะไรขโมยก็จุกมักก็ตรงนี้ได้เยอะอ่ะไม่ใช่หรอกปีนี้เนี่ยที่บอกสำคัญเลยประชาสัมพันธ์แล้วกันปีนี้ก็มีรถมาจัดจำหน่ายทุกปีเนี่ยก็เป็นแค่ของแต่งแต่ปีนี้จุดแข็งคือมีรถยนต์ด้วยแล้วก็เป็นกึ่งเขาเรียกว่าอะไรมอเตอร์โชว์กึ่งแล้วกึ่งมอเตอร์โชว์แล้วนะฮะกึ่งมอเตอร์โชว์แล้วแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนซื้อร้อยลุ้นรถคันที่เห็นอยู่สวิฟต์ซื้อบัตรเข้างาน100 บาทวันสุดท้ายจับรางวัลใครได้ดีโชคดีนี่เราเป็นคนจัดงานเองถ่ายให้หน่อยด่วนเลยเวสเกิร์ฟที่ญี่ปุ่นได้ถ่ายมาก็คือวีวิตี้แล้วก็โชว์ไฮไลท์ของเขาเลยคือโชว์ถ่ายน้ำมันเครื่องหุ้ยล้างรถจอล้างรถนี่คือเก่งตบเท่เชื่อแล้วนะใช่เราพยายามอยากจะหาอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยเสนอว่าปีนี้เราเปลี่ยนไปถ่ายน้ำมันเครื่องดีไหมหรือเปลี่ยนยางอะไรมันก็ดูแบบลำบากดูรัดเลยไป
ก็ขอบคุณนะครับสำหรับเทปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมครับผมพอๆๆแค่เอาบรรยากาศครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับฝากรายการหน่อยฝากรายการหน่อยฝากด้วยรายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้มีเตะฟุตบอลช้าง FA ครับที่สนามSCG Stadium จบงานนี้ปุ๊บเดี๋ยวเดินมาดูจะเอาบัตรให้จริงป่ะเนี่ยจริงนี่ดูบอลกันมาจัดใจเจอกันโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับไปผ่านเถิดไปหมดแล้วตายไปครับเดี๋ยวเราไปกันที่เจอพี่ลิกกี้เฉยฮะลิกกี้เนี่ยคุ้นคุ้นมาจากตอนงานที่วอร์มที่วอร์มแล้วไอ้ที่วอร์มแล้วแป๊บนึงครับนึงไอ้ตั๊กจับหายเนี่ยหายแล้วก็สินค้าทั้งหมดเนี่ยทำมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้านะที่ต้องการเราเป็นเขาเรียกเฉพาะกิจเฉพาะกิจที่เราจะไปดูรถติ้งช็อตไปดูดแต่ครั้งนี้นะครับเรามาดูงานออโต้สลอนกันเดี๋ยวก่อนตากล้องเราทำไมจะต้องพาจ้อนวะเอ้ยแล้วทำไมตากล้องเราเดินไกลยังไงตากล้องหนักฟันนิดนึงไป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 นี่เหรอเข้านี่เหรอไปเข้านี่ครับเราเดินไล่ลงไปอย่างงี้นะอืมดูรถไฮไลท์ดีกว่าแป๊บนึงครับผมแชร์ของผมเองด้วยอ๋อเมื่อกี้เสียงหายอ๋อเมื่อกี้เสียงมันหายไปเสียงมาแล้วแล้วเข้ามาแล้วนี่ฮะบรรยากาศงานออโต้ซาลอนออโต้ซาลอน2018เราจะเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกเฮ้ยอะไรอีกเราจะเดินตรงไหนดีรถติ้งเยอะไปหมดเลยครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในรถแต่งนะครับผมว่ามางานเดียวงานเดียวคุ้มมีทั้งรถจากญี่ปุ่นแล้วก็รถจากในประเทศไทยของเราเองซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถซิ่งบ้านเราเนี่ยไม่แพ้เมืองนอกแน่นอนนะครับคุณต้าเจอถึงแล้วเจอเนี่ยคันไหนที่ถูกใจบ้างไหมเยอะเลยว่ะเยอะเลยเลยอ่ะเรามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าเอาคันนี้ก่อนนะผมชอบคันต่อไปสกายไลน์ R35 นะครับผมจากทีจากค่าย GT Tuning Bangkok Thailand นะครับมาตากล้องพาวน1รอบครับคันนี้มีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้ข้อมูลเครื่องครับเป็น VR38 Dead AMS Alpha 16 Turbo Kit คันนี้นะที่เห็นหลักๆนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทเนี่ยน่าจะเป็นชุดพาร์ทบอดี้พาร์ทเป็นของ Top Secret นะครับบอดี้คิตเวอร์ชั่น3นะมาเต็มๆเลยล้อแม็กเป็น Ford Made by OZ หน้า11กว้าง20ออฟ30ล้อหลัง11กว้าง20หรอกว้าง11กว้าง11โหกูตกใจล้อห่าอะไรกว้าง20บ้าบอคอแตกนะครับออฟ15แล้วมีอะไรเด่นๆนี่คันนี้กี่ม้าไม่ได้เขียนไว้นะอันนี้เป็นรถของในไทยเองนะของ GT Touring อ่ะเราไปกันเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้รถเยอะมากที่เราจะพาดูพาชมเนี่ยเพียบครับมาเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับอันนี้ R8 ตัวใหม่เห็น R8 นี่นึกถึงโทนี่สตาร์ทุกทีเลยนะโทนี่คันนี้มันยังไงคันนี้มันยังไงนี่นี่น่าจะเป็นรถจากฝั่งญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมข้อมูลมันเล็กสั้นจังวะเนี่ยคันนี้ R8 อะไรเนี่ยบาลานซ์อิฐบาลานซ์อิฐไอทีเหรอบาลานซ์ไอทีเครื่องยนต์เป็นสแตนดาร์ดนะครับท่อเสียงท่อไอเสียก็เป็นของค่ายนี้ครับพวกเฮดเดอร์ก็เป็นของบาลานซ์บอดี้พาร์ทก็เป็นของบาลานซ์ไอทีอะไรนี่อันนี้เครื่องอะไร V10 เหรอคันนี้น่าจะเป็น V10 นะครับเรารอฮะแถมคันนี้นะครับเป็นโช๊คถุงลมนะฮะคุณต้าครับคันนี้ดูแล้วก็เป็นพาร์ทแบบเรียบๆของทางค่ายนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ดูแล้วน่าจะเซิร์ชตาม IG นี้ได้มั้งเออๆใช่ติดตามรูปให้ที่ IG นี้อ่าอะไรวะMakeover Makeover นี่ๆไอ้นี่บาลานซ์ IT อะไรเนี่ยจูนนิ่ง V10 R8 V10 ก็ใหม่เอาล่ะไปดูคันต่อไปก็ถ้าคุณมี R8 ตัวนี้คุณจะกล้าแต่งขนาดนี้มั้ยเนี่ยโอ้ถ้ามีเงินซื้อ R8 ผมก็แต่งได้แหละโอเคลืมขนาดแจ๊สยังวันนี้นี่คือก่อนไลฟ์สดนะครับต้องบอกว่าต้าของเราได้เสียตังค์ไปหลักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพูดเมียดูอยู่ชิบหายแล้วครับเราซื้อมา 2,000 3,000 แค่นั้นแหละนี่7ครับดีกว่าเออ RX7 BN คือชัดๆเลยนี่น่าจะเป็นพวกพาร์ทนะเป็นพาร์ท BN Sport นะเอออันนี้ก็น่าจะขึ้นโชว์ที่งาน
ออโต้สลอนที่ญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นเหรอใช่นี่รถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหรอใช่ครับคันนี้เป็นรถของญี่ปุ่นซึ่งพาร์ทตัวนี้ผมก็เคยเห็นที่งานซีม่ามาแล้วแต่ก็อาจจะเป็นอีกสีนึงอันนี้น่าจะเป็นรถของทางสำนักเขาเองก็ยังเป็นเครื่องยนต์โรตารี่อยู่ใช่ครับนี่เป็น3 B ริวพลังสูงสุดตอนนี้อยู่ที่500แรงม้าแล้วคันนี้โอ้โหรีบไปไหนแต่ดูแล้วน่าจะเป็นรถโชว์ซะมากกว่านะบอดี้พาร์ท BLS รถโชว์สปอร์ตคอยเสียก็เป็น BN สปอร์ตอะไรพวกนี้น่าจะเป็นออกแนวโชว์นะครับคันนี้เพื่อนๆลองเนี่ยตากล้องมาดูสีใกล้ๆคันนี้ครับสีเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดมุกแม่งใหญ่แล้วมุกเบลล์ชาไข่มุกเอ้าแล้วตากล้องคุณไปเปิดตากล้องบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเปิดของเขามั่วซั่วดิไม่ถึงก็ปิดสิเออแค่นี้เออแล้วเอาให้มือกูจับอีกเดี๋ยวนี่ล้มใส่เขาอีกกูตัวอีกตากล้องพาไปดูความคือผมอยากมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบฟิลแบบลาเฟอร์รี่ไหมเออข้างหน้ามีจมูกเขาออกแบบคล้ายๆไหมนี่ไงนี่เนี่ยข้างหน้ามีจมูกดงๆมาหน่อยนึงมีสันจมูกมาแล้วเฟอร์รี่ออกแนวคล้ายๆแบบเฟอร์รี่นิดๆแต่ที่ความแตกต่างคือน่าจะเป็นชุดโป่งข้างเราซึ่งอยากเห็นโตต้าครับไม่น่าจะเหมือนพาไปดูของน้าแจ่มหน่อยครับเออน้าแจ่มเพิ่งไลฟ์ไปอาทิตย์ก่อนนี่เองอ๋อเหรอตอนนี้เขาบอกให้พาไปดูน้าแจ่มหน่อยเพิ่งจะพาไปเองเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวพาไปดูครับชุดโป่งของเขาเดี๋ยวให้ตากล้องพาวนหนึ่งรอบนะครับสำหรับไอซ์เว่นบีเอ็นสปอร์ตซึ่งผมว่าสักพักเนี่ยแหละกำลังจะมาเนี่ยนะครับใครมีเซเว่นอยากใส่หางนี้ก็จัดกันได้นะครับเฮ้ยนี่มันอลังมากเลยอะอลังมากอลังมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีผลเรื่องของบอดี้บาลานซ์ใช่ไหมเรื่องของการเลี้ยวกันอะไรเงี้ยแหละก็ดาวเคลียร์ดาวฟอสแต่คันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์หลักเขาทำเพื่อสำหรับโชว์หรือว่าไว้น่าจะโชว์พี่ไม่นั่นเออเพราะว่าดูจากโป่งดูจากอะไรดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็ผมว่าก็น่าจะไปวิ่งเซอร์กิตเล่นได้พอสมควรสายเลี้ยวได้อยู่โอเคเราไปดูเรื่อยๆก่อนครับดูเรื่อยๆดูรถไฮไลท์ก่อนครับเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าข้างหลังจะมีมีตติ้งคาร์ขับของ iX7 นะรู้สึกไปดูไหมเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวไปนะไปตอนไม่รู้เดี๋ยวลองถามท่านผู้ชมก่อนนะว่าอยากดูหรือเปล่านี่สวิฟคันนี้ต้องมีอะไรพิเศษครับถึงมาจอดที่นี่ได้ครับอ๋อเป็นแบบทั้งเพื่อแข่งแรลลี่แล้วจิมคาน่าได้ด้วยแรลลี่บนเขานะเป็นชุดเทอร์โบแข่งแรลลี่ Monster Sport Swift Sport คันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าก็เรียกไงตัวสปอร์ตของที่เป็นจิมคาน่าได้ด้วยเครื่องอันนี้เป็น K14C Turbo Kit K200เป็นบอดี้พาร์ทก็เหมือนน่าจะเป็นตัวแข่งของทาง Monster Sport ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นค่ายสำนักแต่งของทาง Suzuki Swift ที่นู่นใช่ประมาณนั้นนะครับคล้ายๆเหมือนที่อดีประมาณนั้นคล้ายๆถ้าเป็นโตต้าก็ที่อดีเป็นอะไรอย่างงี้ฮะประมาณนั้นเป็น Honda ก็เหมือนพวก JS พวกสปูอะไรงี้ประมาณแต่ของเป็น Suzuki นี่คืออะไรนะ Monster Sport Monster Sport มันจะมีแบบของแต่งที่คล้ายๆแบบของแต่งของ Swift ตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วคืองานเนี่ยไม่ได้จัดมาเอาใจเฉพาะรถที่เป็นแบบรถตลาดรถที่คนต้องเล่นต้องอะไรงี้กันแต่ว่าคือรถที่เป็นยูโรคาก็ได้หรือเป็นรถที่แบบว่าคนอาจจะมองข้ามไปมองข้ามไปก็มีเข้ามานะครับก็อย่างมีคันนี้เป็นต้นแล้วก็ให้ดูกันมาบางนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะเป็นสวิฟต์ตัวใหม่นิวสวิฟต์เรามาดูคันนี้อันนี้นี่มีไฮไลท์เลยไฮไลท์ที่พูดญี่ปุ่นได้ใช่ป่ะนักแข่งญี่ปุ่นเขาอยู่เนี่ยเออไปพาไปคุยเออใช่เหรอใช่ใช่ชื่อวันดาเบ้จริงเปล่าจริงมาฟงไปแล้วเอ้ยใช่เปล่าเดี๋ยวนี้เขาติดไอ้นี่อยู่เดี๋ยวแปลให้ฟังหน่อยแปลให้ฟังหน่อยนะติดอะไรเดี๋ยวเราคุยเลยเราอยู่กับพี่แบงค์คุยภาษาญี่ปุ่นได้ไปดูรถก่อนดีกว่าดูรถก่อนนี่เห็นเทอร์โบดูจะเยอะไปไหนเนี่ยดูเทอร์โบซะก่อนเย้แค่4ลูกจะเอาไปทำอะไรกันเยอะแยะแล้วรู้สึกว่าจะวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ด้วยนะใช่คันนี้นะเป็น NS14 นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เป็น 2JZ นั่นก็คือเอาเครื่องของ Toyota มาใส่แต่ไลท์มันไม่ได้อยู่ที่เครื่องไม่อยู่มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่เทอร์โบ1อันนับเลย1อันนะครับ2อัน3อัน4อันเย็ดเท่ที่มันวางซ้อนกัน2ลูกทำไปเล่นไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสเปคของคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมออกไปเดินดูป้ายก่อนแป๊บนึงนะครับถามได้ไหมคนดูเป็นไงฮะฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับเอ้าอันนี้นะครับเป็น
จ้าของรถของเจ้าของสวัสดีครับโอโซไกชิเตะมิโนไซสวัสดีครับแปลด้วยนะみなさんこんにちは、CLR タクロと申します、車の紹介をしたいと思いますอันนี้นะครับก็คือคุณวัตนาเบ้นะครับจาก CLR เขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าเขาครั้งนี้เขาก็อยากจะมาโชว์ตัวคันนี้これはドリフチャーですかねคือคันนี้เป็นรถดริฟของเขาเป็นของทางสาระของเขาครับคือที่ใช้อยู่ประจำก็คือคันนี้เลยสเต็ปนี้เลยใช่これ何馬力ぐらいですか850馬力ぐらいです850馬力คันนี้ประมาณ850แรงม้า850สำหรับรถดริฟรถดริฟมันก็อ่ะมันก็งี้อยู่แล้วใช่สุดยอดจริงๆนะครับคือความเด่นก็คือโทโบ4ตัวแล้วทำไมผมถามหน่อยทำไมถึงวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ดูสิเจสต์ตัวนักสเวปเปอร์ชิมัสこれはとてもいいエンジンだからですエンジンがいいですそうですねจริงเขาบอกไม่มีหรอกเขาเป็นเครื่องที่มันดีเขาก็เลยเปลี่ยนแค่นั้นเองก็คือเราใช้คืออย่างเอางี้คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจคือ S14 มันได้เรื่องของบอดี้เวลาในการแข่งขันดริฟต์ใช่ครับเรื่องบาลานซ์เรื่องอะไรมันได้แต่พลังอาจจะไม่พอเขาก็เลยยกเครื่องของ JZ 2 JZ เข้ามาทำไมต้องมีเทอร์โบทำไมต้อง4ลูกทำไมถามเลยทำไมดูสิเทอร์โบが多いんですかこれは下を出すために使ってます低速を出すためにでかい88 2つだと回らないんで下をこっちのちっちゃい方で回して下から来るようにしてますก็ฟิลคล้ายๆประมาณว่าเหมือนเวลาดิฟนะครับในช่วงรอบต่ำๆเนี่ยมันใช้ลูกเล็กในงานปั่นเพราะว่าถ้าเกิดทโบคู่ทโบใหญ่ที่8ในรอบมันมาแต่รอบปลายๆช่วงต้นๆมันอาจจะหายก็เลยตัวเล็กไปปั่นในรอบต้นคือได้ทั้งต้นได้ทั้งปลายใช่แปะมาเหยียบมาใช่ครับเขาก็เป็นนักขับคันนี้เองด้วยขับเองด้วยเป็นเจ้าของรถเองมาถึงประเทศไทยนานยังที่มางานเนี้ยมากี่วันแล้วมาถึงกี่วันแล้วนานที่ปุระขึ้นですかこれは今回は初めてですか初めてこちらですอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คือเพิ่งจะมานี่แหละใช่สาวไทยน่ารักไหมไทยโน่น่ากลัวดูですか素敵です素敵ですかก็สวยครับสวยแล้วถ้าเทียบกับสาวญี่ปุ่นใครน่ารักกว่าญี่ปุ่นも素敵ですけどタイにはタイのあの魅力がありますเราบอกว่าญี่ปุ่นก็เค้าเรียกสวยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ของไทยก็มีเสน่ห์ของไทยแล้วมันแล้วเค้ารู้หรือเปล่าว่าคนไทยข้างใครสาวญี่ปุ่นมากนั่นก็ไทยจีว่าみんな日本日本人の中が大好きですโอเคขอบคุณมากไม่รบกวนไม่รบกวนละกูรู้คำตอบละรู้คำตอบละครับครับนี่ก็เป็นรถเด่นของคุณมาตาเบ้เขานะแต่พอคุยได้คุยใหญ่เลยนะเราอ่ะจะเคยมางานนี้จริงๆคันนี้เป็นรถดิฟนะครับแต่อยากให้ดูข้างในดูข้างในยังเมื่อกี้ดูข้างในดีกว่าแต่รู้สึกว่าจุดเด่นของเขาจะมีเครื่องเจ็ตหรืออะไรอยู่ข้างหลังนู่นไงใช่ป่ะนี่มันคืออะไรผมยังไม่รู้นี่ดูเมื่อกี้ไม่ถามเดบิตี้บอกก็ไม่ได้ถามไม่เป็นไรเรามาดูครับนี่แล้วป้ายเขาเขียนนะครับเหมือนระวังโดนไหม้ระวังร้อนอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรนะยากิโตะนี้ชูอิชิเตะคุดาไซก็เหมือนประมาณระวังโดนดอกโดนย่างโดนไหม้เพราะนี่น่าจะมีไฟออกมาอันนี้เครื่องเจ็ตมันร้อนอ่ะมันร้อนจัดแหละได้ด้วยเหรอคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกไงแปลกใหม่มากจริงๆนะครับคันนี้แล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือลัมเบลเหรอโอ้ไม่น่าใช่มันคุณต้องมีประโยชน์แหละถามก็ดิถามดิคุยญี่ปุ่นได้ก็ถามดินี่มาดูท่อดินี่ดูท่อออกข้างนี่มาอยู่นี่ต่อสีแดงครับอืมนี่ก็ภายในเดี๋ยวก่อนนะยางแทรกหืมยางแทรกปกติผมมองตรงนี้อยู่แล้วเขาเขียนว่าฟูลทอร์เทิลโหมดก็คือโหมดเหยียดคันเร่งเต็มคืออะไรวะน่ะเหมือนเกียวโต้เลยอ่ะ
คืออะไรอ่ะแต่เป็นเกียวธรรมดานะคันนี้โหฟิลเหมือนนั่งอยู่ในยานมากเลยดูดิเดี๋ยวผมขอเขานั่งนะครับเฮ้ยนั่งได้เหรอเขาให้นั่งเหรอนั่งได้เหรอเฮ้ยเขาให้นั่งป่ะเนี่ยให้ๆๆจากกันอ๋อรู้จักกันเมื่อกี้แหละโดนตบสุดยอดแล้วข้างในเหมือนแบบให้เป็นไงเป็นไงเป็นไงถ้าแม่งได้นะคว้ามันได้นะこれはこれは何ですか？フルトップルモード。第二アクセル。第二アクセル。อะไรแปลว่าอะไร second เหมือนเป็นคันเร่งที่2อ๋ออันนี้บูทเหรอคล้ายๆบูทเหรอเหมือนแบบอันนี้เหยียบสักพักนึงแล้วเหมือนอันนี้เหยียบเฮ้ยไม่เข้าใจระบบการทำงานมันระบบการทำงานแบบสุดยอดมากเลยอ่ะこれはこれはオスですねこっちを踏みながらはいเราเร่งไปอีกเหรอเหมือนประมาณว่าจังหวะที่เราเหยียบอันนี้ไปแล้วแล้วเหมือนจะเพิ่มแรงกันทันเหมือนว่ามันไม่พอเหมือนไม่พออัดเพิ่มไปอีกได้แล้วเจ็ตเนี่ยมันใช้ทำงานตอนไหนวะพี่これなんかこれあのジェットはโอ้นี่เครื่องคอนโทรลเจ็ตครับนี่ครับมีเป็นคอนโทรลต่างหากคือน่าจะไว้เปิดสำหรับตอนจังหวะแล้วก็ยิงเจ็ตออกมาคือเครื่องคอนโทรลต่างหากนะคืองี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคันนี้มันเป็นรถไฮไลท์จริงๆแล้วคือปกติรถไฮไลท์เนี่ยคันอื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีคนเจ้าของรถที่อยู่แต่ว่าคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขายืนตั้งแต่10โมงนู้นพี่เจ้าของรถคันนี้แล้วพอดีเป็นจังหวะที่พี่แบงค์สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ก็เลยต้องขออนุญาตคุยกันนานนิดนึงเพราะว่ามันพิเศษมากจริงพิเศษมากจริงนะอืออันนี้คือระบบถ้าไม่ใช่เขาเองเนี่ยผมว่างงนะขี่ไม่ได้นะใช่ลองถามดิว่าคนอื่นมาขับงงไหมอย่างงี้もしあの他のドライバー運転できますかこの車は大丈夫だと思います大丈夫だと思いますか本当ですか多分เขาก็บอกว่าคิดว่าน่าจะขับได้แต่น่าจะนะไม่แน่ใจเออนั่นก็これはこれなんかいろいろあってますやりながらこうしてこうしてえこうしてเขามีกี่มือเวลาเขาลงไปแข่งเนี่ยเขามีกี่มือเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสมมติดิสไปเหยียบคันเร่งไปไม่พอดันอีกดันอีกเออดิฟสมมตินี่เด็ดดึงแบกมือปุ๊บไม่พอเติมนี่พอเติมนี่พอเสร็จปรับเจ็ตอีกคนนั้นสวยเฮ้ยนี่มันจอเกมบอยไหมเนี่ยถ้าไปนี่อันที่เก่งอยู่2พี่แบงค์เราได้พิธีกรเพิ่มแล้วแบงค์มีเจ็ต2อันนี่ครับคือถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่ใช่ง่ายผมก็ขับไม่ได้งงคือใครจะแบบปึ๊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 บโอ้ยผมนึกว่าสัญญาณฟัง FM นะเนี่ยตอนแรกนึกว่าวอเออผมนึกว่าไว้แบบสื่อสารทั้งอย่างเอาจริงไม่ได้ไม่ไหวครับสุดยอดใครจะไปขับได้ไหมอย่างนี้อันนี้อะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนี่น่าจะเป็นพวกถังน็อตนะครับแล้วคือการปรับเจ็ตของเขามี2สเต็ปมันเป็นรถดิฟอันนี้เป็นดิฟบิดอย่างนี้บิดอย่างนี้ซึ่งก็คงน่าจะเป็นในช่วงรอบหรือช่วงอะไรที่เป็นไฟช่วยตอนสุดท้ายจริงๆไม่ใช่นี่ดูไม่เร็วมันไม่ได้เร็วมากมีการอันนี้คือของไอ้หมดอันนี้นะถ้าเราปิดก็คือโยกปิดแล้วถ้าเปิดก็คือเนี่ยเปิดอย่างนี้แล้วก็เพื่อสำหรับใช้ในการรอบไปไปน่าจะเป็นผลเกี่ยวกับเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะคันนี้พี่เฟี้ยวว่ะคันนี้ให้ขับไม่ได้นะเว้ยงงว่ะงงครับงงอันนี้งงจริงพอหอมปากหอมคอโอเคเดี๋ยวมึงลงไม่ได้พิธีกรติดรถครับพี่แบงค์มาครับแม่วันนี้มันต้องคุยกันยาวหน่อยนะมันต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับอย่าเยอะครับวันนี้โอ้ยเยอะครับคันนี้คันเดียวก็ต้องบอกเลยเวลากูมาเยอะเลยครับสุดยอดมากไปดูคันนู้นไปเราไปดูคันอื่นต่อครับขอบคุณมากก่อนนี่ก็ต้องมาสื่ออยากได้ติ๊กเกอร์อ่ะเขาแจกเดินขอเลยขอให้หน่อยคุณมีคนเหี้ยเลยกูมีอยู่แล้วอ่ะไม่เอาละอยากดูเฉยไปไปไปครับต้องบอกจริงๆครับคันนี้กลับมาเนี่ยอีกหนึ่งคันก็อดซิลล่าแล้วก็น่าจะเป็นที่เดียวนะที่มี
คนญี่ปุ่นคอยแบบเค้าเรียกไงคอยให้คําปรึกษานะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นอาสาภาพจากรถอยู่นี่รถอยู่นี่นู่นๆๆๆโอ้โหเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยแต่กล้องเราเออไปนู่นเค้าพาไปดูสาวพาไปดูสาวอ้าวชิบหายแล้วอ้าวคุณตามคุณถามกล้องกูไปแล้วอ้าวเฮ้ยเอ้าแล้วตากล้องกูใจง่ายจังอ่ะทำไมตากล้องใจง่ายเออไม่ใจง่ายจังวะเรียกมาก็มาบายบายทำงานทำงานทำงานต่อบายบายไปทำงานครับโอ้โหตายตายตายไปทำงานต่อลูกไป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 เละมากวันนี้เละเลยคือแดงนี่คันนี้ยังไงคันนี้ก็ไอ้มันบอดี้พาวมันทอมมี่ไอล่าอาร์คอนเซ็ปต์นิสสันจิตยาคือถ้าไทยเคยเล่นเกมแบบสมัยก่อนอะทอมมี่ไคล่านี่ดังมากนะดังมาก R34 อะไรพวกนี้แต่หลังๆไม่เห็นละเออหายไปเลยซึ่งก็เพิ่งมาโผล่ตัวในงานนี้ก็เดี๋ยวให้ตากล้องครับวนรอบๆข้างหลังสวยมากพี่เห็นยังข้างหลังนี่สวยมากแต่ก็ดีนะคือเขาก็เค้าเรียกไงดีไซน์ให้มันแตกต่างกันเพราะบางทีตอนนี้อย่างแบบเค้าเรียกมี Liberty Walk กับเอ็มเกนก็จะสไตล์ใกล้ๆกันต้องยอมก็คือแหวกดีไซน์ไปเลยของทอมมี่คือต้องยอมรับจริงๆนะว่าสามารถเอา350มาแปลงเป็นเฮ้ยอันนี้หูเจ้าของไม่ได้ยินหยอก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 เอาปิตตี้ใส่หอมมาด้วยนะเออต่อคิวนะครับรอคิวนะครับเมียไม่มาคุณต้าล่าเริงครับวันนี้แหมแกก็เหมือนกันแหละไม่มีครับเห็นแล้วไม่มีเมียเหรอไม่มีเมียที่บอกผมจะออกนี่ไงแล้วว่าอะไรนะพี่ก็ไม่อยากบล็อกคืออะไรครับอ้าวเพื่อนเหรอเออเพื่อนกูอ่ะครับให้ตากล้องเราวนรอบ GTR คันนี้ก่อนเอาล่ะละอันนี้เราก็เสียงโอเคไหมเสียงได้อยู่นะเสียงได้อยู่นะตากล้องกูดิเลาะไปเรื่อยเดี๋ยวก็เปิดอะไรเขามึงอะไรนี่มาดูคันนี้พี่แบงค์คันนี้นี่เห็นฝากระโปรงไหมเออเดินต้องเดินดูนะนี่อ่ะอ่ะเราก่อนอ่านป้ายแล้วไม่อ่านป้ายแล้วเรามาดูก่อนโดยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนี่ฝากระโปรงครับต้องให้ตากล้องเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาครับเออเออคือมันไม่ใช่เลื่อนอันนี้นะไอ้ห่าเขาตบอีกนะนี่ต้องเดินซ้ายขวาปรึกษาเขาเลยปึ๊บ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 คือจุดเด่นเป็นสามมิติของคันนี้น่าจะเป็นที่ฝากระโปรงก็คือน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเพ้นท์ไลน์ครับเขาเรียกเป็นงานศิลปะของเขาเลยนะอันนี้เป็น86 wide body Lohan G Candy นะครับใครอยากดูโตโยต้าเครื่องเซ็ตโทโบครับปิดนะครับอันนี้เป็นโทโบด้วยแต่ผมว่าน่าจะจุดเด่นน่าอยู่ที่การเพ้นท์ของฝากระโปรงเรียกว่าเป็นคันนี้มาพร้อมกับงานศิลปะของจริงนะฮะก็คือใส่ใจรายละเอียดใช่ผมอยากรู้ขั้นตอนการทำมันทำยังไงไอการทำฝากระโปรง3มิติอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะสิแต่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมากนะครับแต่ก็มีเบอร์ชัวเข้ามาซึ่งถ้าสไตล์นี้ก็จริงในไทยยังไม่อินนะมึงเอาเกมเหรอเกมเกมครับเราก็ยินดีกับพี่ต้านะครับพี่ต้าเกมนะครับมีคอมเมนต์มาว่าซื้ออะไรเป็นหมื่นเรียบร้อยมึงเนี่ยรายการเกมไปกับสตรีทไลท์ครับเรียบร้อยแต่ละภาพไหมมีอะไรหลายภาพไหมมันหลายหลายคนเขาฝากมามันหลายอย่างฝากมาเป็นวงครับวงเดียววงเดียวก็เรียกฝากหรือนี่ครับเราก็ดูคันนี้พอประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อพาร์ทนะครับอ่านยากมากเลยพี่แบงค์ครับผมเจ้าของรถอยู่เป็นคนญี่ปุ่นคุยเขาหน่อยได้ไหมในเอฟคันนี้ใช่เหรอนี่คุยเขาหน่อยรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าของเขาเปิดรถอยู่เมื่อกี้นี่เขาเป็นของทีมงานของออปชั่นเออใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นทีมงานชั้นช่างใช่คุยหน่อยเร็วแป๊บนึงเขาคุยกันอยู่เราต้องไม่มีมารยาทมีไม่ได้ฮะไอ้เมื่อกี้ผมไปเตรียมก่อนไลฟ์อันนี้ไม่ได้เตรียมเฮ้ยนี่เลยคุยได้เลยไม่เป็นไรอันนี้เรามาดูก่อนเฮ้ยมีเอาคุยทำไมก็นี่กันดูโมดูลเขาไปแล้ว NSX GT3 นี่ต้องโมดูลโมดูลโล NSX นะครับ Honda NSX NC1 คือแทบจะไม่เห็นเลยในไทยเอาจริงๆราคาในไทยมีคนเอาเข้ามาแต่ราคาเกินหรือเปล่า28ล้านมันจะ30ล้านอีกแล้วก็ใช่ไงโอ้โหแต่คันนี้เป็นรถแข่งใช่ไหมมาทำจัดทรงให้มันเป็นรถแข่ง GT3 คือมาในพาร์ท
โอดูโร่คือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดรุ่นเนี้ย NDX ตัวเนี้ยหลายๆคนน่ะยังไม่เคยได้เห็นก็มาเยี่ยมชมที่งานนี้ได้นี่คือเป็นๆ เลยนะคือในไทยเนี่ย NDX ตัวเก่าเนี่ยกำลังกลับมาฮอตอีกรอบนึงคือค่านิยมเนี่ยกลับมาชัดมาก NDX ตัวเก่าใช่ชัดเจนมากๆแต่พอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยรูปลักษณ์เค้าเนี่ยเปลี่ยนไปแบบคนละโลกเลยนะผมมองว่าเค้าไปเปลี่ยนไปคนละโลกแล้วก็พอมันมาอยู่ในโลโก้ของ Honda ผมมองว่ามันยังนิดนึงอ่ะมันยังขัดอยู่นิดนึงอ่ะไม่มันก็เค้าเรียกไงอ่ะมันเป็นปีใหม่ละแต่ด้วยความหล่อผมว่ายังไงมันก็หล่อนะก็มันหล่ออยู่แล้วล่ะไอ้หล่อมันหล่ออยู่แล้วแต่เรื่องราคาก็เอาเรื่องซึ่งเราเห็นราคาอย่างนี้นะครับในต่างประเทศตอนนี้ก็เอาไปตัดไปใส่โป่งกันเละเทะไปหมดแล้วคนมีเงินคนมีเงินทำอะไรก็ได้ครับเราก็ดูพองรถตู้ครับรถตู้เครื่อง R35 คันนี้รถตู้ซะด้วยคันนี้เป็นไฮไลท์เด่นนะครับของงานนี้อีก1คันก็คือรถตู้ที่เป็นเครื่อง R35 อันนี้มาจากญี่ปุ่นป่ะมาจากญี่ปุ่นคันที่เคยลงคลิปว่าขับเล่นใช่ไหมใช่ถ้าคุณเคยดูคลิปนะครับคือคันนี้นี่แหละที่เป็นเครื่อง R35 โมพอมัน500ม้าคือใช้เป็นบอดี้ไฮเอทไฮเอทแต่ว่าเครื่องยนต์วางใหม่เป็นเครื่องมันต้องวางปรับแนวการวางด้วยไม่ต้องมันปรับแค่นิดหน่อยมันแต่ว่ามันจะอยู่เครื่องมันอยู่ใต้คนขับเฮ้ยพี่แต่ R35 เครื่องแม่งใหญ่นะแต่คงระเบิดกระทุ้งกันเละเทะอ่ะ500ม้ากับในรถตู้แต่ประเด็นน่ะคือเราไม่น่าจะเข้าไปดูเครื่องได้เราจะดูเอานะคุณเข้าไปเดี๋ยวผมดูเขามีชื่อเกียรตินะเนี่ยมีแบงค์ดูรายละเอียดนะได้เลยนี่สุอะไรวิตบนอะไรเนี่ยพี่ดังไม่เข้าไปครับถ้ามีผู้หญิงผมไม่เข้าครับผมต้องให้พี่ต้าครับผมจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ช่วงขณะโบใหญ่เคซิ่งครับอันนี้น่าจะเป็นจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ฝั่งไทยนี่ครับ Toyota Hiace B38 ญี่ปุ่นไม่รู้คุยได้ดิไม่ได้ผมพูดไม่ได้คุยได้เพราะว่าเขาบอกว่าเมียเพิ่งตายไม่เหรอพี่ผมคุยเฉพาะกับผู้ชายตายคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วนี่ฮะในน่าจะเข้าไปดูไม่ได้ครับเราก็คงได้จะดูรอบๆถ้าใครเคยดูคลิปนะครับลองไปเสิร์ชดูลองไปเสิร์ชดูรถตู้เครื่อง R35 ใช่ครับจะมีคลิปที่เขาเหมือนอยู่ขับเล่นอยู่เหมือนชนบทเหมือนอยู่เป็นพื้นที่ชนบทแล้วก็ขับเล่นฟิวช์ใช่นั่นแหละอะไรเอาไงเอาแล้วนอกจากเกมกูก็โดด้วยครับทำไมอย่าเห็นนะไม่เกี่ยวนะจ๊ะพี่ต้าล้วนๆอ้าวไงไปดูรถกันต่อดีกว่าไปไหนแล้วบอกแฟนพี่ติดคุกแล้วเขาเล่นไลน์เล่น Facebook ได้ไงอ่ะคุกหน้าคุกหน้าเลยอ่ะนี่ดูเสียดายนะเขาเสียดายไม่สามารถติดคุกนะไม่ใช่ไปดูเครื่องไม่ได้คุณเงียบคนมันเรื่องนี้อีกโอ้โหจอเจอนี่เป็นรถซิ่งหมดเลยนะพี่ ดูเบาะข้างในดูเบาะข้างหลังครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะแค่ราคาต่อตัวเท่าไหร่แล้วแล้วนี่กี่ตัวเบาะข้างในต้องมีครึ่งล้านอะกี่ตัวเนี่ยหกทั้งหมด6ตัวต้องมีเหยียบล้านว่ะแค่เบาะนะยังไม่ลงเครื่องนะเด็ดๆๆๆใครถ้าเกิดทำรถตู้วินก็รถตู้จับเด็กสนใจอยากจะแบบนี้ก็มาดูคันนี้เป็นแนวทางครับมาดูเป็นแนวทางเดี๋ยวอย่าไปทำตามครับเละครับบอกเลยว่าครับเกอ่ะมาคันนี้อันนี้น่าจะเป็นรถดิฟของไทยเราเนี่ยของไทยเนาะโอ๊ตใช่ครับคุณโอ๊ตโคมิยะใช่ครับนี่เป็นซินเวีย S13 นะครับบอดี้เป็นไงพี่ซินเวียนี่เป็นรถใช่ S13 ครับเป็นรถดิฟนะครับเครื่องทำพิอ๋อคันนี้เพิ่งกับพี่ชัยกันช่างเสร็จจากงาน DC อ๋อคุณไปมาไหมไปมาเรื่องนี้ผมจะไม่ค่อยถนัดแล้วไม่ค่อยได้ไปไปมางาน DC นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนหน้า2เดือนหน้าที่ราชบุรีดิฟในสนามบอลของราชบุรีมิตรผลเลยเฮ้ยใช่เหรอตรงลานจอดรถทำเป็นเล่นไปจริงอ่ะนี่คือรถไฮไลท์คร่าวๆนะฮะครับผมประมาณ8คัน8คันแต่จริงมันยังมีอีกนะยังมีฝั่งนู้นอีกอันนี้คือน่าจะเป็นเค้าเรียกไงรถที่ทางญี่ปุ่นเข้ามาแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือบูธข้างหน้าเราคนเข้ามาทําอะไรต่อแถวรับข้าวอ๋อไอ้นี่ที่บอกว่าเสียเป็นหมื่นอะไรเนี่ยเหรอจมูกใช่ป่ะเปล่าครับนี่คือบูธของโอ๊คขับครับอ๋อกับถ้าพูดถึงโอ๊คขับนึกถึงอะไรไม่ได้นอกจากสปูน
ก็คือเป็นของสปูนครับผม Honda ก็คือของขับเนี่ยแล้วก็สปูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมคร่าวๆมั้ยนะเราไปดูคร่าวๆเดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะฮะลองให้กล้องหันไปครับคนต่อแถวนี่ต่อแถวซื้อของนะครับที่เมื่อกี้คุณต่อประมาณ2ชั่วโมงเพื่อ 11,000 เนี่ยใช่ 15,000 ด้วยบอกไปเลยต่อคิวซื้อของนั่นคือพวกเสื้อพวกอะไรนะฮะนี่ฮะเวลาช็อปก็ต้องช็อปกันอย่างนี้ครับอ๋อนี่ช็อปกันอย่างนี้อันนี้คือต่อแถวจ่ายตังค์ใช่ไหมเนี่ยขอยากครับพี่นี่มาช็อปอะไรกันครับขนาดนี้ครับฮะพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับมันช็อปอะไรไปบ้างเนี่ยมันถูกมากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ราคามันเร้าใจเหรอแจกข้าวสารแจกข้าวสารนี่คือต่อแถวจ่ายเงินอะไรพี่ของโอ๊คครับซื้อเดี๋ยวไปแบ่งกันทีพวงมาลัยบ้างอะไรบ้างครับนึกว่างานเทกระจายครับต่อแถวนานนะต่อแถวนานเดี๋ยวอันนี้มันมีลังภายในนี่อ๋อไอเนี้ยเหรอที่บอกว่าเสียเป็นหมื่นเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหรอมันถูกกว่าพี่เออโอ้โหได้ให้ได้เซ็นเนี่ยเซ็นอะไรเซ็นรอเซ็นคือทางสปูนนะครับเขาได้มาแต่ประธานไม่ได้มาทางผู้จัดการร้านอะไรเงี้ยเขามาก็คือมาให้ลายเซ็นพร้อมแจกกับสมุดเป็นของที่ระลึกครับสำหรับผู้ที่ซื้อของคือจะเซ็นก็ได้หรือไม่เซ็นก็ได้บางคนนี่ให้เซ็นลงในพวงมาลัยบางคนให้เซ็นลงในกระเป๋าในเสื้อแล้วคุณใต้เซ็นตรงไหนผมเซ็นพวงมาลัยครับพอใจมึงยังครับก็เป็นแค่เรียกว่าถ้าเป็นแบรนด์รอยัลตี้ถ้าเกิดกลับไปถึงบ้านก็เช็คกระเป๋าพี่ต้าดูนี่ FK FK 2FK ครับกับสปูนนี่มาจากญี่ปุ่นนะคันนี้นะอืมเหรอใช่ใช่เป็น FK ที่เป็นสปอร์ตด้วยนี่ใช่มาจากญี่ปุ่นคันนี้อ๋ออันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยดูท่อดิท่อสปูนโอ FK ท่อต้องเป็นปากแตรอย่างงี้ฮะเออเฮ้ยพี่โอ๊คอยู่เมื่อกี้เห็นพี่โอ๊คอยู่แว๊บนั่นไงนั่นไงนั่นไงแล้วขอแว๊บขอคุยหน่อยนะนิดนึงขอคุยนิดนึงครับไม่มากเฮียครับเฮียสวัสดีครับรบกวนเวลานิดนึงได้ไหมฮะวันนี้สัมภาษณ์หลายสื่อแล้วใช่ไหมใช่ครับสัมภาษณ์หลายสื่อแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยดีให้โอกาสบ็อกซ่าเรซซิ่งนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่างานเนี่ยทั้งงานเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่โอคับที่เดียวผมก็ไม่ใช่คุณอย่าพูดอย่างนี้เลยเพื่อผมน้อยลงอ่ะคนที่มาต่อแถวตอนเที่ยงประตูเปิดเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยง5ทีแถวเนี่ยต่อไปถึงนู่นแล้วนะผมลงเฟซบุ๊กไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอขับโอขับแจกน้ำแจกน้ำถุงยังชีพเพื่อลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าโอขับคืออะไรมีอะไรพี่โอขับก็คือตัวเองก็ไม่มีอะไรก็เราก็นำข้าวของแต่งรถนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสปูนโดยตรงจากโรงงานนะครับอือฮึจากบริษัทแม่แล้วก็มีโช๊คแก๊ปโช๊คบล็อกโช๊คยี่ห้อของเองโอขับซัสเพนชั่นซีรีส์บล็อกเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้นำข้าวของโชคแก๊ปได้หลายๆยี่ห้ออย่างเช่นเราไม่สปอร์ตคอนนาต้าอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะครับแต่ที่สำคัญก็คือไฮไลท์มันอยู่ที่ช่วงล่างของสปูนของสปูนแล้วอย่างวันนี้รถที่มาจอดมีคันไหนเป็นไฮไลท์เด็ดๆที่แบบอยากจะเผยจริงๆผมก็เอามามันก็เด็ดทุกคันเลยมันเด็ดทุกคันอยู่แล้วมันก็จะมีนำข้าวจากญี่ปุ่นก็จะมี FK7 ที่เป็นเกียร์กระปุกข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคันนี้ครับอ๋อเป็นเกียร์กระปุกเป็น FK7 แล้วก็จะมีเราก็จะไปเทสที่พีระกันอ๋อมีเทสด้วยใช่ครับแล้วก็มี EG6 ที่เป็นรถแข่งสปูนครับผม EG6 อยู่ทางนู้นข้างหน้าติดกันมี S2000 ของผมที่เป็นสปูนคอมพิวเตอร์อยู่ในปีแล้วที่มาวางเครื่องให้ที่อยู่ในห้องคือวางเครื่องโชว์กันเลยโชว์ที่งานโชว์ที่นี่แล้วปีนี้มีโชว์มั้ยอ๋อมีเครื่องสปูนปีนี้มีโชว์ครับมีใส่หลังคาแข็งคูเป้ของสปูนโชว์แล้วก็มีประกอบเครื่องโชว์ครับเป็นวันไหนทำทุกวันครับทำทุกวันคือไฮไลท์มีทุกวันทีละนิดทีละนิดให้คนที่ไม่มีโอกาสแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปสอนการติดตั้งโชคติดตั้งเบรกสปูนอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหากันคือพี่โอ๊คงี้พี่โอ๊คเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่สมมติว่าเวลาโอ้ยของขายดีเทขายให้หมดเลยพี่โอ๊คจะแบ่งขายทุกวันใช่ไหมฮะจะแบ่งขายทุกวันอย่างวันนี้เมื่อกี้ผมก็บอกประกาศไปแล้วว่ากว่าป้ายทะเบียนเรามีไม่พอแล้วคือวันนี้หมดไปกี่กรอบหมดไป300กว่าคู่แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงคือเราต้องบอกคนข้างหลังว่าพรุ่งนี้มาใหม่ไม่ใช่คือต่อไปนี้นัดตั้งแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตสิทธิ์1คนต่อ1คู่อ๋อไม่ใช่ซื้อกั๊กให้เพื่อนๆแบ่งใช่ไหมฮะถ้าจะคุยซื้อไปกั๊กซื้อไปขายต่ออะไรเงี้ยเราไม่เอาครับเราพยายามไม่แบ่งกันแบ่งกันใช้ทำมาเพื่อให้กำไรนะทำมาให้ทุกคนได้ใช้ก็คือแบ่งขายทุกวันใช่ครับนอกจากนั้นแล้วยังขายขาดทุนเพราะว่าจำต้นทุนกันผิดจำราคาแต่ไม่เป็นไร
เจ็บแล้วต้องจำบอกแค่เชียร์บอกแค่เชียร์ตอนแม่ค้าผมได้ครับสนุกสนานเนี่ยของเท่าไหร่ครับกระเป๋าสปูนไปเท่าไหร่1,200บาทครับ1,200ครับแต่นี่ผมไม่การันตีว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับคือผมมีจำกัดตอนแรกทำออกมาอยากทำสนุกสนุกพี่แล้วเสื้อร้อยตัวที่บอกว่ามีพิเศษแค่กี่ตัวนะร้อยตัวหรือกี่ร้อยตัวนะนี่สลีฟเลสออกแบบมาให้ไม่มีแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเรียงเสื้อยืดสีฟ้าหมดแล้วหมดแล้วครับแต่นั้นสามารถทำให้ได้ใหม่แต่เสื้อร้อยตัวแต่ต้องจองไว้เนาะอเมริกันทำไม่ได้แล้วก็คือเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ไหมพวงมาลงพวงอะไรเห็นรถกระจุยกระจายเลยก็ไม่รถกระจุยนะครับก็ขายจริงๆก็ขายเท่าเท่าเท่าทุกปีผมอดใจไม่ไหวโดนมาแล้วโดนมาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้นะครับเป็นที่ที่พี่ต้าของเรานั้นโดนนะครับถ้ากลับไปบ้านก็ไปมอบซะมอบตัวซะอ่ะให้พี่โอฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยครับพี่จะมางานออโต้ซาลอนปีนี้ก็มีแค่5วันนะครับโปรโมชั่นนี้ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับพยายามจัดโชว์ดีที่สุดมีแอคทิวิตี้ให้เยอะที่สุดนะครับอย่างเป็นวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคนน้อยลงเราก็จะมีฟรีแฮนด์ติดสติ๊กเกอร์แบบฟรีแฮนด์โชว์ติดแห้งไม่ต้องติดเปียกนะครับจากทีมงานสติ๊กเกอร์ของขับมืออาชีพใช่ครับแล้วก็มีประกอบเครื่องชกเรามีแอคทิวิตี้ตลอดไม่ใช่เอารถสวยๆมาจอดแต่ไปคิดว่าโอ้ขับทำรถไม่เสร็จนะคือเราต้องการมาทำรถให้ดูทำรถให้คนดูคือจริงเอารถเสร็จมาแล้วอ่ะมันออกหรือออกทำให้ดูใช่ทำให้ใหม่เออดูแล้วจำดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ป้ายทะเบียนเท่าไหร่ครับป้ายทะเบียนขอป้ายทะเบียนเท่าไหร่ครับคู่ละ500ครับคู่ละ500นะครับก็ต้องมาวันอื่นแล้วแหละวันนี้เรียบร้อยไปแล้วต้องรอคิวพรุ่งนี้แล้วประตูเปิดกี่โมงนะเที่ยงไหมเหมือนเดิมไหมเปิดเที่ยงตอนนี้ยังคิวอยู่แต่ตอนนี้คิวบาร์เริ่มบางแล้วนะครับไม่บางพี่ครับใครจะมาก็รีบมาครับขอบคุณพี่โอ๊คครับขอบคุณมากครับโอ๊คครับไปดูรถในบูธพี่โอ๊คกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะมูฟไปที่อื่นนี่นะครับก็มีนี่ข้างหลังนี่ใสๆคลีนๆนี่ก็ต้องเมื่อกี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเออไม่ได้ดูข้างในเปิดประตูได้เปิดประตูได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดประตูได้สเปค100 EK ได้มากป้ายทะเบียนครับ Honda 530Honda นี่คืออ๋อภาษาข้างบนนี่คือคันนี้เขียนว่า Honda ไอ้530นี่มันคือเลขอะไรอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นที่แบ่ง CC รถใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามพี่โอ๊คก่อนแต่แน่ๆอันนี้เกี่ยวนี่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาจริงมั้ยเนี่ยกูอยู่แต่กูไปทำเองไปจัดการถ่าย AV อ่ะถ่ายหนังถ่ายหนังโอเคครับเราอยู่พูดกันเข้าว่าเกี่ยวเลยไม่ได้ไปเกี่ยวกับเขาเลยคุณอ่ะนี่เปิดได้ด้วยเว้ยเปิดได้แต่ต้องระวังนิดนึงนี่ฮะข้างในจริงด้วยเป็นเกียร์ธรรมดาS pattern พี่เขาบอกว่าเป็นรหัส FK 7นะครับพวงมาลงพวงอะไรเนี่ยสปูนหมดแล้วเบาะเป็นไงฮะคุณผู้ชมเต็มกราฟบอกเมียว่าเปลี่ยนใหม่แล้วครับถอยไปบอกสวยมากเลยบอกว่าราคาเล้าใจด้วยราคาเล้าใจด้วย4XXXX โอ้โหต้องโดนไหมอีกรอบไหมต้องทำงานกี่ปีวะถ่ายเทปเดียวก็ได้แล้วไม่ใช่เทปดิชาติอีจีหกรถปูนี่นี่ครับปูที่ต่อแถวเออเดี๋ยวนะครับตาก้องพาดูรถแข่งของสปูนนี่ขนาดรถแข่งยังเลี่ยมเฮ้ยพี่เฮ้ยคุยกับเจ้าสำนักหน่อยดิไหนเจ้าสำนักไม่ได้มาไอผู้จัดการอะผู้จัดการไปไหนแล้วเนี่ยรถมีหมดเนี่ยครับเรามาดูกันข้างในก่อนนี่รถอะไรอะอันนี้ดีกว่าพี่ต้าฝากก่อนครับไม่จะหมดเหรอแบตจะหมดเหรอไม่เกี่ยวตากล้องเราฟันเหยื่อเรามั่วแล้วครับอยากได้อะจึ๊บๆมาเราไปดูนี่คือรถสปูนของพี่โอ๊คที่ว่าปีที่แล้วนะครับมานี่รถส่วนตัวพี่โอ๊คเองประกอบเครื่องโชว์ใช่ไหมทีมงานใช่ครับเป็นรถของพี่โอ๊คเองที่มาประกอบเครื่องเมื่อปีที่แล้วแล้วส่วนการประกอบเครื่องโชว์บล็อกบีน่าจะเป็นอันนี้ปะนี่น่าจะเป็นส่วนนี้ที่นี่ไงช่างใหญ่ของสปูนนี่ไงพี่พูดคุยหน่อยความรู้สึกก็เป็นยังไงเจอแฟนๆชาวไทยขนาดนี้ชื่อว่าสเตเบิ้ลตมุชมาสไหนบ็อกเซอร์ซิมาซาซิชมาซิใช่คงแป๊บนึงนะครับพี่ขออนุญาตนะครับแป๊บนึงข้างหน้าเลยไหมข้างหน้าเลยสอบถามความรู้สึกหน่อยใช่ใช่เรื่องยนต์ B16 คือปีที่แล้วนะครับก็คือรถพี่โอ๊คถ้าทุกคนเคยมาก็จะรู้ว่าเขาเปลี่ยนเครื่องทางสปูนนะครับส่วนปีนี้ก็จะเป็นการโชว์ประกอบเครื่องยนต์ B16 B ในวันนี้เคียวมุเดี๋ยวสักหน่อยเขาเรียกว่า
あ、今日から始める。今日から、うん、何時からですか？まだちょっと決めてない。あ、決めてないですか？うん、奥さん。うん。ก็คือเขาจะทำวันละนิดละหน่อยประกอบจนเสร็จวันสุดท้ายแต่วันนี้เขาจะเริ่มอ่ะแต่เขาบอกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วแต่พี่โอ๊คก็เราก็ไม่รู้ครับก็คือมาดูเองนะครับก็ว่าเขาจะมาประกอบตอนกี่โมงก็ได้ก็มีที่มาสเตอร์เมคานิคสปูนเมคานิคก็คือการประกอบนี้ก็คือเป็นช่างของสปูนนะครับมาประกอบโชว์ในวันนี้ผมอยากรู้ความรู้สึกเขาเห็นการตอบรับของแฟนๆชาวไทยมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่ก็อีมาโอคาโบบูสที่ตกกับเวยじゃないですかはいどうですかすごく嬉しいです嬉しいですかうんあのスプーンのファンがとても多くてあのเขารู้สึกดีใจมากที่แบบว่ามีแฟนๆสปูนในบ้านเราแบบให้ความสนใจของคุณขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือโอ๊คขับแล้วสปูนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะเว้ยพี่มันเป็นอย่างนี้ตลอดคือมันไม่ได้แปลกเขาก็เลยแฮปปี้ไม่ได้มาทุกปีก็คือแฟนๆยังรักและเหนียวแน่นกับแบรนด์ของสปูนอยู่ตลอดเวลาใครเป็นแฟนสปูนก็มาขอลายเซ็นกับเขาได้อะไรอย่างนี้คือการจัดการโอเขาค่อนข้างที่จะเอาใจแฟนๆตลอดใช่ไม่ได้แบบวันเดียวตุ้มเดียวเสร็จตุ้มเดียวเสร็จตุ้มเดียวเสร็จเราก็ขยายไปเรื่อยอะไรนะว่าสิโอเคเออขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วบอกคนญี่ปุ่นต้องก้มโอ๊ยโทษขอบคุณครับโอเคเราก็ได้สัมภาษณ์ผู้จัดการโปรดิวเซอร์ด่ากูแล้วโปรดิวเซอร์บอกกูแล้วกูมึงนานเกินไปแล้วเออกูรอมึงนานกว่านี้อีกโปรดิวเซอร์เราขอไปอินฟินิตอีกอันนี้อินฟินิตนะเราไปดูอินฟินิตก่อนดีกว่าเพราะว่าไฮไลท์ของโอตซอครั้งนี้ต้องเค้าเรียกว่าหนีไม่ได้จริงที่เราต้องรู้จักใครมั้ยอินฟินิตรู้จักสิเอาเรียกมาคุยเราเคยสัมภาษณ์บ่อยอยู่นี่ฮะเรียกว่าอ้าวนั่นแหละครับภูคนครูครับผมเจอแล้วน้องคนแรกแล้วหนีไปไหนไม่รู้อันนี้ถ้าเกิดใครตามเค้าเรียกไง IG Facebook นะครับจะเป็นน้องที่ขี่มัดแตงอยู่ที่เซียเตอร์ครับแล้วหนีแล้วครับอายครับอันนี้มาตากล้องเรามาเข้าที่บูธอินฟินิตกันก่อนดีกว่าแอบครูคนครูครับเราหนีไปแล้วสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เป็นทางบูธอินฟินิตอันนี้มีขายอะไรบ้างครับแจกเลยค่ะอันนี้ลิมิเต็ดมีแจกเหรอขอบอกอันนี้หน่อยคันนี้500คันในโลกแล้วก็มี50คันในไทยวันเสาร์นี้นะคะ800บาทวันนี้ไม่ขายวันนี้ไม่ขายถ้าผมซื้อขายไหมไม่ขายถ้าผมไม่ซื้อขายไหมไม่ขายคันนี้ก็ไม่ขายแต่เริ่มขายวันเสาร์วันเดียวเลยใช่วันเสาร์เที่ยงเป็นต้นไปมีคนมาถามเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากบางคนบอกจะแคมป์ตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วอ่ะคันนึงได้ไหมคันนึงได้ไหมไม่ได้นะเพื่อนๆทางบ้านดูอยู่ไม่ได้อะคือมีคนมาแคมป์ด้วยนะเอาทําไปเรื่อยไปขออนุญาตดูกล่องนิดนึงฮะนี่เฟี้ยวคืองานของนี่ทําให้สําหรับประเทศไทยนะอันนี้คืองานของมินิ GT นี่คือมันเป็น official license นะครับได้ลายเส้นจากของนิสสันโดยตรงเนี่ยคือการที่จะได้ลายเส้นก็คือสเกลต้องได้ต้องเป๊ะนี่คุณเล่นของเล่นใช่มั้ยผมเล่นโมเดลอยู่ผมเลยจะขอซื้อก่อนกล่องนึงเขาไม่ขายเดี๋ยวหลังใหม่ไลฟ์เสร็จได้ไหมได้คุยยากคุยเย็นวะซื้อชาไข่ผู้ป่วยเตะมาก็ไม่ได้ไอ้โอเคเรามาดูเดี๋ยวเจอรถของทางบูธของอินฟินิตแล้วเจอยังเจอตัวยังเลยเอ้ยพี่เดินป้นหรือไปไหนกันเนี่ยสวัสดีครับเขาบอกให้ผมหมุนอ่ะหมุนไม่เลิกอีกเลยอันนี้ครับง้อจากอินฟินิตครับวันนี้มีรถอะไรมาโชว์บ้างไม่เดี๋ยวรถเต็มเลยรถถังรถบรรทุกรถพี่แบงค์ถ้าเกิดใครไม่ชอบง้อนะครับก็ไปที่อินฟินิตได้เราต้องเกินก่อนคุณง้อนี่ก็เคยเจอกันแล้วที่ไลฟ์สดตอนที่40ใช่มั้ยประมาณเดือนกว่าใช่ๆ2เดือนเนาะแล้ววันนี้ขนชุดใหญ่อลังการมาเลยใช่ครับมาหมด9คันครับ9คันมีอะไรบ้างก็ไล่จากโฮโฮแล้วก็ Aventador GTR V2 GTR V1 Mustang Mini Cooper C Coupe R8 2คันแล้วก็ปิดท้ายด้วย S60 โอ้โหคือไฮไลท์เลยเด็ดๆทั้งนั้นที่พูดมาที่หลังนี่เขาลงเป็นรถไฮไลท์ด้านหน้าเลยว่าใช่ๆๆใช่ต้องมาดูคันนี้จริงๆแล้วแม่งสวยทุกคันเลยสวยค่ะแล้วธีมในปีนี้เป็นไงเห็นผมรัดตะกี้ทุกคันเลยธีมปีนี้เป็นแนววินเทจเรซซิ่งครับสติกเกอร์ก็จะออกแนวโอสคูลนิดๆย้อนยุคไป
8090ดูจากมินิเป็นต้นเนี่ยดูอย่างเนี่ยย้อนยุคหน่อยๆไม่ใช่โอ้ยมินิมากฮะภูคนครูนี่ผมไม่ไหนเนี่ยน้องภูครับน้องนะลองโดนครับแนะนำให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับตะก้องครับแนะนำสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนี่น้องภูนะครับก็ถ้าเกิดใครดู IG import มานี่มาจากซีแอตเทิลเลยใช่ไหมใช่รถ LP ทำที่ไทยทั้งหมดแต่ว่าคน import อะไรนะ import เป็นคนนำเข้ากลับมาต้องกลับมาพี่เสียภาษีนำเข้าด้วยนะตอนเข้าเงินไป 80,000 ค่ะงอปาดเหงื่อเลยคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเราไว้ไปต้อนกันที่อเมริกาต่อเดี๋ยวไว้เจออ๋อเดี๋ยวไปงานอะไรนะซีมาที่แล้วเห็นอีกเหรอไปยังจะไปเบิร์นเอาไปอีกเหรอพี่เออคนนี้ครับก็เอวีนั่นลืมไปว่าจันเงาะนี่ครับถ้าตำรวจจะมาจับว่านี่ครับก็เป็นรถทางอินฟินิตอันนี้ก็เป็น R8 ของอันนี้ของรถแจ่มป่ะเนี่ยใช่ครับรถแจ่มนี่ไงที่เราไปมาไงนี่ไงที่สตาร์ทไม่ติดอ่ะเอเซนซี่ออริจินอลอ๋อติดแล้วแล้วก็คันนี้เป็น R35 นะครับสัญญาณแทรกเหรอซื้อนี่ซื้อทั้งฮอเลยซื้อทั้งฮอเลยอ่ะเจอญาติครับไม่เหมือนเจอแบบงานเลี้ยงรุ่นเจอรุ่นอันนี้อะไรเอ่ยเวอร์ชั่น1 GDR เวอร์ชั่น1 1กับ2ต่างกันยังไง1กับ2ต่างกันที่ Aero Package หลักAero Package ก็คือเรื่องฟินการระบายลมต่างๆขนาดหน้าเอ้ยอันนี้เวอร์ชั่น1เราจะดูออกคลีนๆเป็นแนวคลีนๆคือไม่มีขนาดไม่มีฟินด้านข้างตัว Aero Part ก็เป็นแค่ลิ้นอย่างเดียวตัวของเวอร์ชั่น2จะมีดีเทลในเรื่องของ Aero Part เยอะกว่ามือยัดไม่ได้นะจะเตียนเอามือไม่ขูดครับไม่ไรอ๋อก็คือจะต่างกันเรื่อง Aero Part ใช่ครับหลักๆเบอร์2 Aero Part เบอร์2อยู่มุมฝั่งนู้นอ๋อโอเคเราไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตากล้องไล่ไปชิวคันนี้พี่แบงค์เนี่ยจะมุ่งเข้าหาพิตตี้อย่างเดียวเลยมุ่งอะไรล่ะกูหลบอยู่ดิผมไปลอกโกผู้หญิงครับนี่คันนี้นี่คันนี้ดีกว่าครับไฮไลท์ S660 นะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ราคาดีเอาเรื่องเอาเรื่องนะเห็นคันเล็กๆเนี่ยเอาเรื่องหูมันเล็กมากจริงๆนะอืมต้านั่งได้ปะใส่อย่างเงี้ยแน่นเปี้ยเลยดูเทียบดูตัวของเปิดได้ต้าเรายืนกับรถนะครับล็อกเหรอดูตัวคนกับตัวรถไม่เท่ากันจริงๆเลยนะคันนี้นะครับเราข้ามมันไปคันต่อไปเลยยืนนี่เลยนะอันนี้ก็เป็นมัสแตงที่รู้สึกจะเสร็จได้ไม่นานนี่มั้งตอนที่เราไปเสร็จเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่แล้วอืมใช่ครับเพราะตอนที่เป็นไลฟ์ครั้งล่าสุดยังแบบเค้าเรียกไงยังทำอยู่เลยใช่ป่ะไปมาแล้วด้วยนี่ไปแล้วตอนนั้นยังเดิมๆไงเออใช่ครับอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วถ้าใครจำได้ก็จะนี่แหละครับอันนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง 5.0 ด้วยเฮ้ยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันมีรถคันนึงที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศลาวหรือสักอย่างป่ะที่ใช่ GTRเสร็จแล้วส่งกลับไปแล้วครับส่งกลับไปแล้วใช่ไม่ได้มาดูรถเยอะจริงๆอ่ะอินฟินิตจากที่เค้าเรียกเยอะปีที่แล้ว5 คันปีนี้เพิ่มอีก4ปีแรก4ครับปีที่2 5ครับปีนี้9ปีหน้าล่ะจริงๆตอนแรกจะมี10แต่พอดีว่ามีอีก2คันที่ไม่สะดวกขึ้นมาทีนี้มี11อ๋อมี2คันที่ไม่สะดวกแล้วจะเรียงกันยังไงวะพื้นที่บูธแค่นี้พี่ดูการลงทุนต้องห้อยแล้วอ่ะต้องใช้ห้อยแล้วอ่ะดูสีแล้วอันนี้เป็น R8 ครับแล็บสีเรียกว่าไซเคเดลิกไซเคเดลิกของ3Mตัวเนื้อฟิล์มเป็น Air Flow ก็คือจะติดตั้งง่ายเข้ามุมดีแล้วก็ลอกออกไม่ทิ้งคราบเลยนะงานนี้นี่คือโชว์ที่เกินล้วนเลยนี่มันจะระบุสีว่าไงวะเนี่ยพี่จริงๆก็เป็นสีเทาครับอ๋อเป็นเทาเขานับเนื้อสีพื้นเนื้อเป็นหลักพื้นหลักเป็นสีอะไรเอาสีนั้นใช่ครับการวาวแสงเป็นสีแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายครับแจ้งลงเล่มได้มาเลยต้องที่นี่เท่านั้นเบนซ์ซีคูปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าสติ๊กเกอร์จะเป็นส่วนของแรปไอคอนครับก็เป็นหนึ่งในเค
ครือของ LV อยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในอินฟินิตใช่ไหมที่บอกว่าเวอร์2ใช่ครับเนี่ยจะมีเนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือแอโรพาร์ทที่จะแตกต่างกันมีขนาดดับเบิลขนาดมีแอร์ฟินระบายความร้อนออกจากยางอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมคลิปที่นี่ใช่ครับซึ่งจริงเห็นมันมีประโยชน์ก็คือใช้ระบายความร้อนใช่ครับจริงๆเห็นเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่ว่าแอโร่ข้างใต้เนี่ยมันลิงก์กันหมดตรงนี้ออกไปเป่าเบรกระบายความร้อนออกด้านบนไม่ได้เจาะให้มันสวยคือมันมีประโยชน์ทุกอย่างมันมีประโยชน์ง่ายๆฟิลมาซูเปอร์จีทีใช่ครับแนวนั้นแนวนั้นคันนี้หล่อคันนี้หล่อมากคันนี้หล่อมากคันนี้เป็นลายจอห์นเพเยอร์สเปเชียลก็จะเป็นรถแข่ง F1 ในยุค90ต้นๆ80ปลายๆตอนนั้นวินเทจใช่เป็นโอสคูลอ่ะก็เลยว่าจัดเต็มมาในแนวโอสคูลใช่ครับปีนี้เรามีธีมเนี่ยยังบนนะครับผู้ชมก็จะเหมือนรถย้อนยุครถเซอร์กิตสมัยก่อนรถนาสคาร์อะไรเงี้ยอ้างอิงมาจากทางรถแมนรถแมนก็จะเป็นรถแข่งระดับตำนานเหมือนกันคันนึงสวยจริงๆอ่ะโอเคก้าอินฟินิตก็มีทั้งหมด9คันนี้ดูตัวจริงสวยกว่านะดูต่อเลยมาดูตัวจริงสวยกว่าเชิญงานมีวันที่4ถึง8ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีแปะมาเที่ยวอินฟินิตจะไม่มีบัตรอินบ็อกซ์เข้ามาได้อินฟินิตรถมาโชว์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีโปรโมชั่นมีของอะไรที่พรีเมียมก็สำหรับสติกเกอร์ของแลมไอคอนครับเราจะมีโปรโมชั่นถ้ามัดจำจองสั่งจองในงานลด 15% ถ้าภายใน1เดือนหลังจากงานลด 10% แล้วก็ส่วนของพาร์ท Liberty Walk มีราคาพิเศษแน่นอนขอให้เข้ามาคุยกันก่อนโอเคก็เมอร์เชนไดส์อย่างที่เห็นมีเสื้อผ้าใช่ครับซึ่งเป็นคอลเลกชันเดียวกับที่ญี่ปุ่นทุกของเมื่อผ่านมานี้มีของพี่มุ้งพรีเมียมที่มีเฉพาะในงานนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับได้ครับโอเคขอบคุณง้อมากนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราอันนี้อะไรครับมีการฝากกันซึ่งข้างหน้าครับฝากมิดไนท์ออโต้ดีเทลครับมิดไนท์ออโต้ดีเทลครับก็น่าจะเป็นร้านล้างรถที่อยู่กับอินฟินิตใช่ไหมพี่โอเคโอเคเดี๋ยวก็ถ้าเกิดใครอยู่ย่านนั้นก็ไปล้างกันได้เร็วนี้ล้างเสร็จแล้วรถจะออกมาเป็นมัดแต่งครับพร้อมให้บริการเดือน9พร้อมให้บริการ9พร้อมให้บริการโอเคครับมีโปรโมชั่นฝากเพื่อนๆแน่นอนใครเดินผ่านมาแล้วมาเก็บไปเนี้ยถ้ามาขอเราครับอาจจะมีแบบเป็นล้างฟรีให้ครั้งแรกเลยอ๋ออะไรนะเก็บใบนี้ไว้ใช่ๆๆล้างฟรีให้ครั้งแรกใช่ขอ10ใบนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับเก็บใบนี้กันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ล้างฟรีว่าในงานนี้นะแต่ว่าในงานนี้นะโอเคผมเก็บไว้ละตาไปเอามา20ใบโอเคครับอ้าว